หนุ่ยแล้วนะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับพี่เต้ครับซาวเนเจอร์หาดใหญ่ครับค่ะค่ะพี่หนุ่ยค่ะซาวเนเจอร์หาดใหญ่ค่ะถ้าเกิดนึกถึงในหลวงนะคะจะนึกถึงเรื่องอะไรนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตครับอย่างเช่นท่านเคยสอนไว้ว่าจะทำอะไรสักอย่างต้องทำด้วยใจต้องใส่ใจลงไปด้วยครับงานชิ้นนั้นถึงจะออกมาดีครับก็เช่นกันค่ะเหมือนคล้ายๆกับยันเต้แต่ว่าเหมือนในหลวงใช้ชีวิตแบบติดดินพอเพียงอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณทั้งสองมากเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ไหนนะคะขอบคุณมากค่ะโยแล้วนะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับชื่อโยโย่นะครับบริษัทดีเกษตรค่ะถ้าเกิดนึกถึงในหลวงอะค่ะจะนึกถึงเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกคะนึกถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับยังไงเอ่ยก็ให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ฟุ่มเฟือยถือว่าเป็นหลักการดำเนินชีวิตของเราในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใช่ครับขอบคุณคุณโยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันในงานนะคะสำหรับสมาชิกในกลุ่ม S Club เราจะมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้ต่างๆระหว่างกันทั้งในร้านติดตั้งที่เป็นร้านรุ่นพี่รุ่นน้องหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาตอบคำถามเพราะเราจะมีการจัดทำเว็บไซต์โดยเฉพาะสำหรับกลุ่ม S Club ซึ่งคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถที่เข้ามาตอบคำถามหรือมาดูกระทู้ต่างๆในเว็บไซต์นี้ได้เรามีสื่ออยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นนิตยสารเป็นทีวีหรือเป็นอะไรก็ตามบอกเลยว่าเราอยากทำอะไรให้มากกว่านอกเหนือจากเรามีงานแข่งละเราอยากทำอีเวนต์หรือกิจกรรมเพื่อไปให้ถึงในจังหวัดต่างๆอาจจะเป็นโรดโชว์ของรายการเองหรืออะไรก็ดีหรือแม้กระทั่งการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของสมาชิกของกลุ่มเราเองแล้วเรายังเป็นสื่อกลางระหว่างแบรนด์สินค้าต่างๆกับร้านค้าในกลุ่มสมาชิกพร้อมกันนี้เรายังมีสื่อนิตยสารและสื่อทีวีเพื่อที่จะรองรับการประชาสัมพันธ์ของร้านค้าต่างๆในกลุ่มสมาชิกอีกด้วยเราอยากจะเป็นสื่อที่ช่วยโปรโมทร้านของพวกคุณไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมเล็กกิจกรรมน้อยเราเริ่มโปรโมทให้จากแฟนเพจ Facebook ก่อนเลยก็ได้หรือแม้กระทั่งเรามีพื้นที่ของสื่อที่จะทำให้คุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างอันนี้ค่ะคือประโยชน์หลักๆที่สมาชิกใน S Club ได้รับแน่นอนในเบื้องต้นกับพี่นพแล้วนะคะพี่นพแต่แนะนำตัวไหนคะผมอนุสันทวัฒน์นะครับจากร้าน QC Car Audio ครับQC นี่เองพี่นพคะถ้าเกิดนึกถึงในหลวงเนี่ยจะนึกถึงเรื่องอะไรคะเรื่องความดีเลยครับค่ะครับสั้นๆเลยสั้นๆเลยครับเข้าใจทุกอย่างที่เป็นความดีครับจบเลยค่ะคือในหลวงขอบคุณมากค่ะค่ะพี่นพเจอกันในงานค่ะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีค่ะขอขอบคุณค่ะเครื่องเสียงติดรถยนต์อัลพายขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ร็อกเก็ตซาวด์สร้างความสุขทุกเส้นทางค่ะขอขอบคุณร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ UDC อุดมชัยขาวออดิโอขอขอบคุณค่ะร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์พาวเวอร์ซาวด์ V9 ชลบุรีเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายค่ะขอขอบคุณร้านติดตั้งเครื่องเสียงลักกี้ซาวด์แล้วก็ขอขอบคุณนะคะร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ออกซิเจนซาวด์ค่ะคืนลมหายใจให้กับเครื่องเสียงรถคุณค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะเราจะไปสู่ด้านล่างนะคะเราจะมีพิธีการจุดเทียนถวายความอาลัยแด่ในหลวงในรัชกาลที่9นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศได้เลยค่ะไปดูเลยค่ะด้วยเหตุการณ์เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ได้สร้างความรู้สึกโศกเศร้าและเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนับเป็นวันที่สร้างความโศกเศร้าปกคลุมทั่วทุกจิตใจของปวงข้าและประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินอ
ทุกท่านอยู่ในอาการสงบเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราแป้งขออัญเชิญเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ